สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผม TTKT Studio นะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเปียสเลยนะฮะเปียส2019แล้วครับผมสัปดาห์นี้ก็ไม่มีการอัปเดตนะไม่มีการปิดปรับปรุงไม่มีการปิดเซิร์ฟเวอร์นะครับแต่มีอีเวนต์ให้เล่นนะฮะคืออีเวนต์ทีมชาตินั่นเองเพราะว่าสัปดาห์นี้เพราะว่าสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการเล่นทีมชาตินะฮะเนี่ยก็เหมือนเดิมครับรางวัลก็เหมือนเดิมได้บอลเงินหรือเปล่าเดี๋ยวนี้ฮะได้บอลเนี่ยสเปเชียลแล้วก็วีบ็อกซ์ให้ก็เหมือนเดิมรางวัลก็เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็ออนไลน์แมตช์เหมือนเดิมนะฮะอันนี้ก็เปลี่ยนแค่โลโก้อันนี้ทัวร์ก็เหมือนเดิมครับสะสมคะแนนไปเหมือนเดิมนะลองดูลองเข้าไปดูมีอะไรข้างในอ๋อทีมชาติชิลีแล้วทีมเราอะเราก็ต้องเล่นทีมนี้ป่ะวะทีมตัวเองป่ะวะหรือว่าเลือกว่าหรือว่าจะให้เราเลือกทีมชาติได้ด้วย โอเคใช้ทีมตัวเองเล่นนะฮะแต่เจอกับทีมชาตินะไปเจอกับทีมชาติไม่ใช่เรื่องง่ายโอเคประมาณนี้หมดซิมก็เหมือนเดิมสัปดาห์นี้ไม่มีอะไรเปลี่ยนอันเดียวคือตัวนี้แหละแล้วมาดูการ์ดนักเตะมีอะไรให้เราเปิดเล่นบ้างโอ้โหสเปเชียลไม่มีเลยมีแต่บล็อกโอ้โหบอลดำน้อยมากทุกคนบอลดำ31บอลเงินโอ้โหสุดยอดบอลเงินรอบนี้ถ้าจะยากนะครับโรนโดไม่มาเมสซี่อ๋อเดี๋ยวอันนี้มันโซนอเมริกาใช่ไหมโซนอเมริกานี่ว่าเรียกว่าโซนยุโรปด้วยไม่ใช่ไม่มีโซนยุโรปนะฮะอเมริกาอย่างเดียวเป็นนักเตะของอเมริกาใต้นะฮะของทีมชาติในอเมริกาใต้ในอีเวนต์นี้สัปดาห์นี้ของอเมริกาใต้นะครับประมาณนี้อาร์เจนตินาบราซิลอุรุกวัยนะชิลีอะไรกันคอสตาริกาโอ้บาซิลเยอะเลยว่ะบาซิลเยอะว่ะโอเคก็เป็นของอเมริกาใต้นะฮะอันนี้ไม่มีนะสเปเชียลไม่มีให้เปิดสัปดาห์นี้อดไป แล้วก็เนี่ยของฟรีมาอีกแล้วโคโนมิแจกครับผมแจก50ไมค์คลับคอยนะแจก50ไมค์คลับแล้วก็แจกสเปอะไรนะSpecial Trainer คูณ1 5ดาวเจ็บแน่นอน5ดาวเจ็บแน่นอนผมรับไปเลยโอเครับแล้วก็ไปฮะไปอัพบิลนักเตะกันฮะอัพเสร็จก็ปิดคลิปครับเซนติจัดเลยเซนติตำนานเปิดได้วันนั้นโอเคนะครับสัปดาห์นี้ไม่มีการอัปเดตนะฮะแล้วก็มีอีเวนต์ใหม่ให้เล่นอยู่นะวันนี้ก็ไปก่อนนะครับผมเจอกันสตรีม2ทุ่มนะครับของทุกวันคลิปนี้ไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย let's go